สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาดูการใช้งานของตัวเครื่อง Data Locker นะคะซึ่ง Data Locker วันนี้ที่เรานำมาให้ดูจะเป็น2รุ่นด้วยกันเป็นรุ่น174แล้วก็175ซึ่งใน174ของเราจะมีด้วยกัน2ซีรีส์คือ174 H ฮ่องกงจะเป็นตัวสีดำนะคะแล้วก็174 T Thailand จะเป็นเครื่องสีขาวนะคะแล้วก็2เครื่องนี้จะใช้ USB เป็นอินเทอร์เฟซ USB เป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นแท่นนะคะสำหรับตัว175แล้วก็176ทุกรุ่นนะคะจะใช้ USB สำหรับ Ring Data เป็นแบบ USB แบบนี้นะคะ Mini USB ค่ะสำหรับรายละเอียดของตัวเครื่อง175 H ฮ่องกงนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็น Data Locker รุ่นที่สามารถวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ในตัวนะคะเป็น Internal Sensor นะคะในรายละเอียดของตัวเครื่องก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะมีช่องสำหรับใส่ฐานนะคะแล้วก็ด้านข้างขวามือของเรานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีตัวล็อตน็อตไขออกมาก็จะมีช่อง2ช่องเป็นช่องสำหรับ USB แล้วก็ช่องสำหรับใส่ SD card ซึ่ง SD card นี้จะไม่ได้เพิ่มตัว memory ของตัวเครื่องนะคะจะใช้สำหรับดึง data หรือดึงข้อมูลแทนตัว USB นะคะค่ะรายละเอียดหน้าจอนะคะก็จะมีโชว์ได้เพียงแค่2บรรทัดจะมีสเตตัสของตัวแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ตัวสเตตัสที่บอกว่าตอนนี้เราทำงานโหมดไหนอยู่ซึ่งขึ้นคำว่า REC นะคะกดครั้งหนึ่งจะมีแสงที่หน้าจอนะคะ REC ก็คือตอนนี้มันกำลังเรคคอร์ดอยู่ถ้าว่าสิ้นสุดการใช้งานมันจะขึ้น END ก็คือ N ก็คือสิ้นสุดนะคะแล้วก็ในหน้าจอนี้ก็จะมีปุ่มอยู่แค่ปุ่มเดียวคือปุ่ม Go ใช้สำหรับสตาร์ทแล้วก็ดูรายละเอียดของตัวเครื่องต่างๆแล้วก็มีสเตตัสของไฟ3ดวงนะคะในรายละเอียดสเตตัสของไฟนะคะมันมีค่อนข้างเยอะตัวนี้สามารถเข้าไปดูในเมนูเราได้นะคะซึ่งเมนูเราจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวภาษาไทยจะเป็นจะสามารถขอได้ที่บริษัทที่จำหน่ายของตัวเทสโต้นี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับรายละเอียดของหน้าจอนะคะถ้าหากเราอยากจะดูสเตตัสอื่นๆนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่อ่านค่าตัวปัจจุบันนะคะค่ะถัดไปเป็นค่าที่อ่านได้สูงสุดนะคะในอุณหภูมิและความชื้นถัดมาค่าที่อ่านได้ต่ำสุดนะคะกดปุ่มโกเพียงแค่ครั้งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มสูงสุดที่เราตั้งไว้นะคะก็คือเราสามารถตั้ง upper lower ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นค่าต่ำสุดที่เราตั้งไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานะแบตเตอรี่ค่ะซึ่งตัวเครื่องนี้เราไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้เลยถ้าเราหากต้องการจะตั้งค่าเราต้องไปตั้งค่าที่ซอฟต์แวร์หรือเราอยากจะสต็อปเครื่องเราก็ต้องไปสต็อปที่ซอฟต์แวร์นะคะค่ะถัดมาเราก็จะมาดูซอฟต์แวร์กันเลยแล้วกันนะคะ